สวัสดีทุกคนนะครับนัดจาก JF Learning Club นะครับวันนี้3แยก NFT ครั้งที่40แล้วเนาะเรามาไกลเหมือนกันนะครับวันนี้นัดไม่ได้มาคนเดียวนะฮะนัดมีแขกพิเศษมาด้วยนะครับเดี๋ยวปรบมือต้อนรับพี่ต้าขึ้นเสร็พี่ต้าสวัสดีนะครับสวัสดีครับท่านครับต้าคิวซูบิชนะพี่ต้าสบายดีไหมพี่ช่วงนี้สบายดีครับก็Build on Bear Market ใช่ไหม Build on Bear นะฮะเราอยู่กันนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่ต้ามีข่าวมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับ Uniswap ที่ขึ้นค่าธรรมเนียมนะครับเดี๋ยวรายการวันนี้จะเป็นอย่างนี้คือนัดจะแชร์เรื่องข่าว NFT ก่อนนะฮะแล้วก็พี่ต้าก็จะแชร์เรื่องข่าว Uniswap ซึ่งนัดก็ดีอยากอัปเดตเหมือนกันเนาะไม่ได้ฟังมานานนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงเพราะเงียบๆหายกันไปเนาะตลาดแบร์อย่างงี้นะครับแล้วเดี๋ยวมีอีเวนต์พิเศษมาด้วยนะครับซึ่งทางQ Switch กับ Bitcup จัดด้วยกันยังไงเดี๋ยวมาฟังกันนะครับพี่ต้างั้นเดี๋ยวนะขออนุญาตไปที่ข่าว NFT ก่อนสัก 4-5 ข่าวนะพี่ต้านะยินดีครับผมโอเค NFT นะครับคือโอเคนัดไม่ได้อัดวันนี้มันวันพุธเนาะที่พรีเมียร์แต่ว่านัดไม่ได้อัดวันพุธนัดอัดวันจันทร์นะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะว่าเอาข่าวดีมาก่อนแล้วกันข่าวดีคือทางนายแก๊กเนาะนายแก๊กเขามีมีมคอยที่เป็นเหมือนอะไรวะกิจกรรมให้คนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรต่างอ่ะแล้วสะสมมาได้มีมคอยอ่ะหลายๆบริษัทเขาไล่คนออกมีมคอยรับจ้างคนเพิ่มนะครับรับจ้าง PhD นะอันนี้เท่มากพี่ตาเขาบอกว่า PhD คือ passion hustle แล้วก็ drive นะครับเขาบอกไม่ใช่ดิกนะครับก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับซึ่งเขาจ้างคนที่ชื่อโคนันมาเป็น director of community นะครับก็มีมคอยกำลังจะปล่อยเหรียญเร็วๆนี้นะและคิดว่าคนก็ speculate กันน่าดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้เงินขาดสนในคริปโตจริงๆนะอะไรฟรีมาคนคว้ากันหมดนะครับคือต้องเรียกว่าจริงๆพี่มองว่าการผลักดันในมุมมีมคอยเนี่ยสำหรับพี่มันไม่ได้ผิดนะแม้คนจะมองฝั่งหมายถึงว่าภายนอกอาจจะมองแบบโอ้ยเหรียญนี่มันชิดคอยเหรียญนี่มันไม่รักษาไม่สามารถสาแวลูได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่นะมันเหมือนเราไปหากลุ่มนึงที่เขาเชื่อในอะไรบางอย่างแล้วเขาก็โคกันไว้โอเคถ้าคุณเข้าไปแบบคุณไม่เข้าใจอ่ะคุณก็อาจจะโดนรับน้องแน่ๆเนาะเพราะคุณเข้าไปไม่เข้าใจคุณถืออะไรถ้าคุณเข้าไปเล่นในเกมมันอ่ะมันก็เป็นถ้าคุณรับความเสี่ยงได้คุณก็ต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแต่สำหรับพี่มันก็เหมือนคาสิโนเนาะถ้าเราเข้าไปเล่นแล้วเรารู้ว่าจะเล่นอะไรเราก็อาจจะเสียเราก็เข้าใจได้เราก็เข้าใจแต่ถ้าเราเข้าไปไม่รู้ว่าอะไรการตัดสินใจตัวเองอะเนาะประมาณนั้นก็คือ do your own risk also research อย่างเงี้ยก็โอเคบางทีเป็นเหรียญมีมที่อาจจะแบบเราชอบใจมากเราถือไว้เราก็อาจจะโอเคก็ได้นะผมตอบไม่ได้ครับแล้วยังบอกว่าจริงมีมคอยเป็นมีมคอยที่ไม่ค่อยมีมด้วยซ้ำเพราะว่าจริงเขามีบริษัทแบ็คของเขาคือนายแก๊กเนาะจริงๆบริษัทเขาก็ใหญ่อยู่นะพี่มันก็เนาะมันค่อนข้างต่างจากชิบะต่างจากดอจคอยซึ่งจริงๆอันนั้นคือ speculate 100% เลยนะครับก็จริงลองก็ตอบยากตอบยากลองดูมันไม่มีอะไรฟันธงได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าเขาลอนช์มามันจะดีจะปังจะอะไรไหมจะเหมือนเอฟคอยไหมอะไรครับก็ลองดูแล้วกันเดือนนี้เดือนหน้านะครับอ่ะข่าวต่อมาข่าวอันนี้ข่าวศิลปะหน่อยอันนี้ครับคนที่ชื่อมิลนะซาโตชิมิลเขาปล่อยงานศิลปะเป็นเวฟเป็น AI นะครับซึ่งเฮ้ยพี่ผมเห็นวันนั้นเว้ยเอ้าโทรศัพท์ผมเข้าแน่ๆเลยจำได้แล้วเห็นนัดแชร์ในโพสต์อยากจะได้มากแต่กดซื้อไม่ทันผมอะเห็นแล้วแบบแฟนผมก็ชอบ 0.05 แต่ก็ได้ใจก็แบบเอ๊ะกูจะซื้อไปทำไมวะอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยนั่งกดดูอะโอ้โหแม่งเพลินมากเลยอะนะครับสรุปนะครับซื้อเสร็จราคาแม่งไป 0.3 อีกนะครับเราผมก็ไม่ได้ซื้อพี่มาดูวันต่อมาแบบโอ้โหเกือบ10เด้งซื้อ10เด้งมันขึ้นไป 0.5 ก่อนพี่มันขึ้นไป10เด้งอะแล้วก็แบบรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะครับซึ่งนะว่าอันนี้มันคือความสวยของงานอย่างเดียวเลยคนเขาชอบแม่แล้วก็ราคาก็ต่ำ 0.5 อีกนะครับเนี่ยอันนี้กลับไปในเรื่องแรกคือเราซื้อเพราะว่าเราชอบอ่ะแล้วแอนิเมชันมันก็เป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันยูนิคอยู่แล้วเนาะเพราะเวฟมันน่าจะไม่ได้แบบแต่ละตัวมันแต่ละครั้งมันก็ไม่ได้แบบการเคลื่อนไหวเหมือนกันไอ้อย่างเงี้ยมันซื้อเพื่อความเข้าใจอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีโอกาสสกุลเลทได้แต่ว่าอย่าให้มองสกุลเลทเป็นเรื่องที่หลักอ่ะมองเรื่องชอบก่อนถ้าวันนั้นชอบแล้วถึงว่า 0.05 อีทมันพอก็เก็บได้ใ
ช่งานศิลปะมันจะมีปัจจัยความชอบเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะซึ่งเหรียญอะปัจจัยความชอบมันไม่ได้มีเหมือนงานศิลปะมันนอกมันต่างไปแล้วกันมันแบบเออความสวยงามชอบดอยแล้วก็เก็บไว้ก็มาดูเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยทีนะครับเดี๋ยวข่าวสุดท้ายละก่อนไปของเรื่อง Uniswap อันนี้น่าสนใจคือบันจิครับบันจิเขาเป็น developer ของ NFT ของทาง Solana มานานละเขาประกาศปิดโปรเจกต์พิต้าเขาบอกว่าเขาไม่เห็นอนาคตในการสร้างกำไรของโปรเจกต์ NFT ของเขาในระยะเวลา2ปีข้างหน้าฉะนั้นเขาขอปิดโปรเจกต์เขาขอปิดว่า royalty fee 2 collection อันแรกก็จะเป็นแบบ0เลยอีกอันนึง you เป็น optional คือ you เลือกได้นะครับแต่ว่าเขาไม่เห็นอนาคตที่เขาจะทำอะไรต่อแล้วสามารถให้มันอยู่ต่อไปได้ซึ่งนับว่ามันก็ชัดเจนนี่เนาะแบบกูไม่รักอ่ะกูก็แบบดูไม่มีอะไรกูขอหยุดละกันไม่รู้รักป่าววะมันพูดยากแหละพี่อาจจะเป็นกำลังใจให้ทุกๆในแง่มุมอ่ะเนาะเอาจริงถ้าเป็น NFT ในเชนอัลเทอร์เนทีฟอ่ะเช่น Near เองเช่น Solana เองอย่างเงี้ยคือมันมีโอกาสผลักดันจากเชนต้องเน้นการผลักดันจากเชนเป็นหลักก่อนเลยคือถ้าเชนซัพพอร์ตเชน endorsement เยอะๆเนี่ยโอเคมีความเป็นไปได้แต่ถ้าเชนมันไม่ผลักดันปุ๊บเนี่ยตลาดแมสมันไปอยู่ใน ETH หมดแล้ว ETH มี L2 อีกเพราะฉะนั้นพอ ETH L2 มาแล้วมันเฟื่องฟูมากเนี่ยการที่เป็น alternative layer 1แล้วผลักดัน NFT เนี่ยสำหรับพี่มันอาจจะยากนิดนึงเพราะบางทีตัวเชนเองเขาไม่ได้ผลักดัน NFT อย่างเดียวเนาะเขาผลักดัน DApp ผลักดันในแง่มุมอื่นหลายอย่างเหลือเกินมันอาจจะหลุดโฟกัสที่เขาจะมาช่วย NFT community หรือกลุ่มบางกลุ่มได้อันนี้มันไม่ได้ผิดหรอกมันคือ business ของตัวเชนเขาแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็พูดยากว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าทางตัวเจ้าของโปรเจกต์เองเขาหมดแนวจะไปแล้วเนี่ยก็ต้องทำใจเนาะว่าก็เอาใจช่วยครับเอาใจช่วยของ builder นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาที่ข่าวนี้นะครับล่าสุดเดี๋ยวพี่ตาอธิบายเพิ่มหน่อยก็ Uniswap Lab นะครับเขาบอกเขาจะเก็บค่าธรรมเนียม 0.15 ฟี 15% นะครับซึ่งพี่ตานะไม่รู้ว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาเก็บมาก่อนอันนี้เปล่าวะเล่าให้ฟังหน่อยสิอันนี้เล่าให้ฟังนะคือต้องเล่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะลืมเรื่อง DeFi ไปหมดแล้วเนาะเพราะว่า นานมากเลยไม่อยากจะเก็บตอนนี้ผมว่ามีคนจะเล่นแบบเทรดดิ้งบอทแล้วอาจจะมีการเทรดบ้างผมย้อนเล่าไปย้อนไปนิดนึงคือคนคิดว่า Uniswap เนี่ยเขามีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมเนาะคือปกติเหมือนบิตคัพมีรายได้จากการที่มีคนไปเทรดเนาะกินค่าธรรมเนียม 0.25% อันนี้ตรงไปตรงมาUniswap เองก็เป็น Decentralized Exchange เจ้าหนึ่งเนาะพูดง่ายๆคือเหมือนบิตคัพแต่ว่า Decentralized คราวนี้เนี่ยทุกคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยUniswap เนี่ยก็คงได้ค่าธรรมเนียมอยู่แล้วความจริงนะครับไม่ครับหมายความว่า Uniswap เนี่ย founder เนี่ยรวยอยู่แล้วหรือจะเป็น ETH Maxi สมัยก่อนเนี่ยเขาเองอ่ะไม่ได้มีกำไรจากการหรือไม่ได้มีค่าธรรมเนียมจากการเทรดแต่ละครั้งเลยนะครับสักครั้งเดียวไม่มีคำถามคือแล้วเขาเอารายได้มาจากไหนเขาก็เองก็เป็นตัวเองเป็น LP นะครับต้องแยกก่อนนะ2บริบทบริบทแรกคือคนที่ทำแพลตฟอร์มเนี่ยเขาควรจะได้อะไรด้วยไอ้อย่างแพนเค้กอะได้คุณรู้แพนเค้กสวอปเนี่ยได้แน่นอนทุกครั้งที่มีสวอปแต่ยูนิสวอปเนี่ยไม่ได้แล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆผมเพิ่งรู้เนี่ยใช่ครับเขาวาย LP เอาอาจจะเพราะเงิน VC อัดหรือเพราะตัวเองพอวาย LP swap stable coin เยอะมากในนั้นเราพอวาย LP เข้าไปเราก็กินค่าธรรมเนียมจากที่เราเป็น LP เนี่ยอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยยูนิสวอปเนี่ยได้แค่เด้งเดียวคือตัว founder เองก็ต้องเอา LP ตัวเองไปยัดด้วยถึงจะได้ค่าธรรมเนียมกลับมาทันไหมอ๋อเข้าใจเออก็เหมือนยูเซอร์ทั่วไปถูกต้องไม่ใช่เจ้าของเลย YLP เนี่ยโลกสวยโลกสวยเอาจริงต้องบอกว่า founder Uniswap ก็คือ Vitalik นะอันนี้ต้องพูดก่อนเพราะว่ามันย้อนกลับไปขนาดที่แบบว่าสมการ AMM เนี่ยมันมาจาก founder ของ Uniswap กับ Vitalik ช่วยกันทำแล้วก็มีคนอีกมากมายเนาะเพราะนั้นยุคแรกเขาคงไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นเนาะแต่คราวนี้มาวันนี้เพิ่งประกาศว่า17 October จำไม่ได้ข่าวบอกวันไหนจะเริ่มเก็บแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันผ่านเวลามาเกือบ 5-6 ปีแล้วนะถึงจุดวันนี้ที่มันมาชัวร์มากพอมาชัวร์หมายถึงว่าถ้าคุณจะรันอย่างนี้ไปฟรีไปเรื่อยๆอีก10ปีเนี่ยผมคิดว่า Uniswap ก็จะแตกเหตุผลเพราะว่าคุณไม่มีค่าธรรมเนียมไม่ได้ไงคือมันต้องมีรายได้จากไหนอ่ะคือถ้าเกิดมองแอดแพลตฟอร์มอ่ะถ้าผมรวยจัดแล้วเอาเงินมาอุดอ่ะแพลตฟอร์มก็ไม่ซัสเทนถูกไหมมันไม่มีค่าธรรมเนียมของมันทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำจริงๆอ่ะคือให้แพลตฟอร์มมันซัสเทนได้
การเก็บค่าธรรมเนียม 0.15% เนี่ยเชื่อเถอะคอมมูนิตี้ทั้ง D app เนี่ยวุ่นวายแน่นอนเว็บฟรีเนี่ยวุ่นวายแน่นอนเพราะคนใช้ swap มันเป็นความเคยชินแล้วเคิร์ฟแบงมาด้วย excellent initiative please add even more UI fees อะไรวะคือผมว่าคงแซะแหละถามผมนะคืออันนี้ลองดีเบตนะว่ามันนั้นมองยังไงเนี่ยหนูนั้นเป็นคนใช้มาสวอปทุกวันไม่สวอปผ่านไบแนนซ์ผมนึกว่ามันเก็บตังค์อยู่แล้วผมว่าเป็นเรื่องปกติในการเก็บค่าธรรมเนียมเพราะใช้ไบแนนซ์ใช้บิตคัพทุกคนก็เก็บผมเพิ่งมารู้วันนี้แหละว่าเขาไม่มีมันก็ควรจะมีเป็นบิสเนสโมเดลคือมันเหมือนเป็นท่าหลักบิสเนสโมเดลของ DEX แต่นั่นแหละผมคิดว่าปกติพี่แต่คราวนี้ถ้าผมเป็นเดฟผมเป็นเดฟอยู่แล้วแล้วก็มีคนในคอมมูไม่ต้องท่าแล้วในคอมมูเขาก็เป็นเดฟถ้าผมรู้ว่ามันเก็บค่าธรรมเนียมอะแต่มันมีอีฟไว้นะคือเขาบอกว่าเก็บค่าธรรมเนียมแค่เฉพาะฟอนต์เอ็นผ่านยูนิสวอปหมายถ้าคุณเข้าเว็บไซต์ uniswap.org อะถ้าคุณไปสวอปเนี่ยโดน 0.25 0.15 ขอโทษทีแต่ถ้าเดฟเขียนคอมโพเนนต์ไปสวอปเองอะผ่านสมาร์ทคอนแทคอะมันก็ไม่โดนนะแสดงว่าเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่า DEX เนี่ยหลักการทำงานเนี่ยมันทำงานผ่านสมาร์ทคอนแทคและเอาฟอนต์เอ็นไป execute ในการเปลี่ยนเหรียญของเราในกระเป๋าถ้าเราเขียนฟอนต์เอ็นมาครอบเนี่ยแปลว่าในความเป็นจริงอะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมครับทันไหมมันมีนี่ interface fee 0.15% after DeFi 1% centralized finance 2% อันนี้ตารางอย่างนี้ประมาณนั้นอ๋อมันนะคือถ้าคลิกจากเว็บโดนแน่นอน 0.15% แล้วอย่างนี้ after DeFi หมายถึงไงถ้าเกิด DeFi อื่นมาใช้ของเรามาใช้ของยูสวอปเขาอาจจะสูงถึง 0% อันเนี้ยเดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงคือในความเป็นจริงอันเนี้ยต้องไปดูระดับสมาร์ทคอนแทคแต่พูดถึง abstract layer ก่อนในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนสมาร์ทคอนแทคหลักในการสวอปเนี่ยเราควรจะเขียนฟอนต์เอ็นเข้าไปครอบแล้วไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 0.15% เลยซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าเดี๋ยวข่าวเนี่ยพี่มา verify อีกทีนึงตอนนี้ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยพี่จะสื่อว่าถ้าสมมติเขียนฟอนต์เอ็นไปครอบได้เนี่ยมันจะจบเลยเพราะว่าการเก็บค่าธรรมเนียมมันอยู่ที่ฟอนต์เอ็นของมีสวอปอันนี้เขียนนะก็สามารถทำอย่างนั้นได้ก็ข้ามไปได้ถูกแต่ว่าคนทั่วไปอ่ะในฐานะคนทั่วไปที่เล่นอ่ะเขาคงไม่มีใครมาเขียนฟอนต์เอ็นเพื่อไปสวอปใช่ไหมใช่แล้วอันนี้คือคิดว่าไม่แล้วต้องมาน่าเข้าใจการเขียนเว็บหรือการเขียนฟอนต์เอ็นที่คอสมาร์ทคอนแทคอีกจึงเป็นที่มาของวันนี้ครับที่นัดกรุณาให้พี่มาที่นี่ครับพี่สามารถเขียนฟอนต์เอ็นง่ายๆแล้วสวอปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้เลยแล้วพี่จะแชร์หน้าจอให้ดูว่ามันมีคนทำให้แล้วนะครับซึ่งทำให้แล้วไม่พอยังไปอ่านโค้ดเขาได้ด้วยว่าโค้ดเขาเนี่ยมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าแล้วไปสวอปคอนแทคถูกหรือเปล่าไปมั่วหรือเปล่าเราสามารถดิวดิลิเจนซ์ฟอนต์เอ็นได้เองเลยพี่เล่าให้ฟังก่อนปกติเนี่ยการเขียนฟอนต์เอ็นไปคอลสมาร์ทคอนแทคเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกส่วนใหญ่ก็เขียนด้วย React แล้วหาไลบรารีเว็บฟรีเพื่อไปต่อสมาร์ทคอนแทคใช่มั้ยแต่เวลาเราเขียนเว็บปกติเพื่อทำฟอนต์เอ็นแม้ว่า QSwift เองเนี่ยเวลามันจะบิวเพื่อจะไปดีพอยเนี่ยมันจะถูกเว็บแพ็คอัดให้มาแล้วมันก็จะโค้ดมันก็จะอ่านยากแล้วเพราะว่ามันจะทำให้เบราว์เซอร์อ่านเฉยๆมันจะไม่ใช่ภาษาที่อ่านง่ายๆแล้วคนทั่วไปจะมาอ่านแล้วมาดูว่าทำอะไรแต่คราวนี้เนื่องจากเนี่ยทำ business model ใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า BOS component หมายความว่า blockchain operating system เนี่ยคือเนียเองอ่ะทำตัวเองเป็นฟอนต์เอ็นที่ใครสามารถเขียนจาวาสคริปต์เนี่ยแล้วอัดเป็น blockchain ได้เสร็จแล้วเนี่ยสามารถ call smart tag อันไหนก็ได้หรือจะ call ChatGPT call Bard AI ยังทำได้เลยซึ่งพี่จะบอกสื่อก็คือว่าตอนนี้ BOS เนี่ยมันของเนียเองเนี่ยทำตัวเป็น decentralized front end ครับทันไหมปกติจะทำเว็บใช่ไหมต้องทำเขียน HTML เขียน JavaScript แล้วก็เอาขึ้นบนเว็บไซต์แต่ตอนนี้ไม่ต้องเขียนแค่ JavaScript เนี่ยแล้วไปยัดลงบนเนียเลยเนียซึ่งอ่ะเดี๋ยวพี่แชร์จอยดูจะอธิบายให้ฟังว่าไอ้ที่ไม่ต้องเสีย 0.25% เนี่ยทำยังไงโอเคเดี๋ยวแล้วดึงจอพี่ขึ้นมาได้เลยของพี่ตอนนี้เป็นจอโอเคมาแล้วเห็นไหมโอเคเนี่ยเข้ามาที่ near.org เลยเนาะก็ไปที่คอมโพเนนต์ได้เลย
พี่เซิร์ชเลยครับยูนิสวอปนี่ทำไมตรงมานะสวอปของคนนี้อันเนี้ยชื่อ dab.bus.near near.org โคเนนเนี่ยเราสามารถเห็นซอสโค้ดเขาได้เลยอยู่ซอสโค้ดให้ดูเห็นไหมครับเห็นจอพี่เนาะจะเห็นว่าอันเนี้ยคือ JavaScript เพียวๆคือถ้าใครอ่านได้จะเข้าใจเลยว่ามันก็คือการเอา JavaScript เอา contract address เอารูปภาพต่างๆมายัดลงในตัว component อธิบายให้ดูคร่าวๆก่อนให้ดูรีวิวแบบเร็วๆเพราะถ้าเกิดมาดูตอนนี้อธิบายไปทีละโค้ดเนี่ยผมว่าวันนี้ก็จะไม่จบแต่สิ่งที่จะสื่อก็คือว่าหลักๆเนี่ยเห็นไหมครับว่าสังเกตมันเขาใส่โทเค็นไปอย่างเดียวว่าคุณจะเอาโทเค็นไหนเป็นโทเค็นไหนหลักๆมันคือการ inject โทเค็นเข้าไปในตัวคอมโพเนนต์ที่มันสร้างออกมาแล้วคำถามคือคอมโพเนนต์เนี่ยสร้างอะไรจริงๆโค้ดเนี่ยเอาจริงมันแค่นี้เองนะครับเนี่ยรีเทิร์นก้อนเนี้ยแค่นี้คำถามคือแล้วมันทำงานยังไงนี่นะครับไปกดที่ตัวopen ได้เลยเห็นไหมครับเห็นหน้าจอพี่ไหมเนี่ยพี่ swap ได้เลยนะครับผมพี่ swap ethereum เป็นethereum เป็น usdc แต่ว่าพี่ต้องแล้วเราก็ข้าม ui ของ uniswap ไปที่โดนค่าธรรมเนียมแล้วก็ไม่ต้องโดนใช่ครับเพราะ underlying อันเนี้ยมันเป็น smart contract ของ uniswap แล้ว uniswap อยู่แล้วเราแค่ไม่ใช้ ui เขาเฉยถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อดีคืออะไรข้อดีคือถ้าไม่เชื่อว่าอันนี้มันสวอปได้ดีไม่ดีเราไปอ่านโค้ดเขาได้เลยเพราะโค้ดมันต้องโอเพนซอร์สแล้วโค้ดเป็น JavaScript ให้เพื่อนคนไหนที่มีความรู้ JavaScript เนี่ยช่วยอ่านก็ยังได้เลยไม่ต้องเชื่อโค้ดเขาก็ได้นะฟอกมาทำเองก็ได้พี่จะเปลี่ยนเป็นชื่อตรงนี้เป็นชาโนนเป็นนัท GMM swap ก็ทำได้นะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการเขียนฟอนต์เอ็นที่แบบเราไม่ต้องมาเซตอัพอะไรแล้วทุกอย่างทำฟรีหมดบนเนียแต่เมื่อกี้ข่าวที่นัดแชร์มาว่าเอ้ยมันนี่มันเรียกผ่านคอนแทคอื่นแล้วมันจะเสียค่าธรรมเนียมหรือเปล่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอไป verify ครั้งหน้าแต่พี่คิดว่าไม่เพราะโดยคอนเซ็ปต์เนี่ยมันไปคอคอนแทคที่มี LP วางอยู่แล้วได้เลยเราไม่ต้องไปขออะไรสิทธิ์เขาว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมให้เขาค่าผ่านทางไม่ต้องสวอปผ่านฟอนต์เองเราเนี่ยพี่คิดว่ามั่นใจว่าไม่ได้เสีย 0.5% โอเคโอ้เฮ้ยเนี่ยเขาก็เนี่ยตอนแรกเห็นเงียบๆไปเขาก็ซุ่มพัฒนาอยู่นะจริงใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าทายอินเลยแล้วกันเข้าเรื่องเลยดีกว่าในความเป็นจริงนี่แหละไม่ที่พูดว่าทำเพลงเลยเนื่องจากว่าทางทีสวิตเองเนี่ยได้รับมอบหมายจากทางเนียเนี่ยมาเป็น developer advocate เนาะคือเราจะอธิบายตัว BUS component เนี่ยในภายในงานด้วยแล้วก็จะเชิญทุกคนเนี่ยมาแข่งในงานด้วยในวันที่18-20ธันวาคมนี้ที่ SCB Tech นะครับเดี๋ยวบิดครับประกาศข่าวไม่ช้านี้แล้วซึ่งเดี๋ยวติดตามข่าวทาง GM Live ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็มี Creator Garden ที่มีหลายเจ้ามาเชื่อว่าเดี๋ยวมีคนประกาศงานอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนใน 18-20 December นี้แล้วไม่พอนะมีเงินรางวัลมูลค่าเกิน 7,000 เหรียญนะมีรางวัลที่1 2 3ให้แล้วก็มีรางวัลจากหลายเจ้าเลยก็คือรับเป็นคริปโตรับเป็นเงินรางวัลเนี่ยก็รับจากเจ้าต่างๆได้เลยมีโจทย์ให้ซึ่งมากไปกว่านั้นอีกคือถ้าสมมุติว่าทำอะไรไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวพี่อธิบายให้ด้วยว่าทำงานยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่มีสอนวิธีการใช้ BOS เบื้องต้นเนี่ยในสมาคมโปรแกรมเมอร์แล้วอาจจะฝากลิงก์ไว้ให้นัดนิดนึงได้เลยลองเสิร์ชคำว่า BOS ไทยโปรแกรมเมอร์ก็ได้ครับใน YouTubeพี่จริงๆนะ BOS ผมยังไม่รู้มันคืออะไร BOS BOS เนี่ยก็คือสิ่งที่พูดเมื่อกี้เลยครับนัทก็คือ Blockchain Operation System ถ้าพูดให้ง่ายๆคือไอ้เมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยเรียก BOS หมดเลยนัท Operation System โอเคเก็ทละ Blockchain ใช่ก็คือไอ้สิ่งที่เขียนฟอนต์ N ไปครอบนั่นแหละเราเรียกว่า BOS ดีงามอยากให้สมัครกันมานะครับแล้วถ้าสมมติว่าอยากจะให้สอนทำจับมือทำง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีเซสชันพิเศษกับ GM Live มาลองจับมือทำไหมเขียนฟอนต์เอ็นง่ายๆในการคอหรือถ้าใครจะระหว่างนี้ใครอยากจะไปดูเนี่ยก็ไปดูวิดีโอย้อนหลังของได้ของไทยสมาคมไทยโปรแกรมเมอร์ที่เราคุยกับเขาที่ผมอัดไว้นะครับก็เป็นการเขียนเมื่อกี้นั่นแหละแต่ว่าคราวนี้ไปคอ Chat GPT แทนก็มีอธิบายไว้แล้วลองเข้าไปดูได้นะครับทางวิดีโอของ ChatGPT ของสมาคมโปรแกรมเมอร์ทำวิดีโอไว้ให้แล้วนะฮะความรู้ใช่งั้นคนที่จะไปอยากจอยงานพี่อ่ะคือใครบ้างใครสามารถไปได้บ้างตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
ต้องบอกก่อนว่าคนทำเว็บทั่วไปที่เป็นฟอนต์เอ็นเว็บเนี่ยเฉพาะโดยเฉพาะฟอนต์เอ็นเว็บไซต์เนี่ยสามารถเข้ามาได้หมดเลยเพราะว่าประเด็นคือเราไม่จำกัดแค่ว่าคุณต้องคอสมาร์ทคอนแทรคนะคุณไปคอ ChatGPT ไปคอ Brad AI หรือไปคอราคาคริปโตราคาหุ้นก็เอามาโชว์ได้เพราะอย่าลืมว่าพอเนียโฟกัสตัวเองเป็นดีไซน์ฟอนต์เอ็นแล้วเนี่ยคำว่าฟอนต์เอ็นเนี่ยมันเรียกอะไรก็ได้นะเรียกแบ็คเอ็นที่ไหนก็ได้เรียกราคาหุ้นราคาคริปโตราคาไปใช้อะไรก็ได้เขาเปิดกว้างเลยต้องมาเปิดกว้างหมดแต่มันจะมีคะแนนพิเศษให้ถ้าคุณจะอยากได้รางวัลจากทางเนียเนี่ยคุณอาจจะต้องคอสมาร์ทคอนแทคบนเนียหน่อยหรือบนอีกครับก็แล้วแต่ให้คนที่เขาจัดงานจัดรางวัลนะครับใช่ประมาณนั้นแต่ว่าคุณเข้ามาจอยได้เข้ามาคุยกับเพื่อนๆได้คืองานเป็นเวอร์ชวลนะมาออนไซต์ก็ได้แฮกจากออนไลน์ก็ได้แต่ถ้าคุณเข้ารอบ10ทีมสุดท้ายที่ต้องพิชกรรมการเพื่อจะได้รางวัลเนี่ยคุณอาจจะต้องมาออนไซต์หน่อยมาออนไซต์หน่อยแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงเนี่ยเดี๋ยวคุยกับคนจัดงานได้อาจจะให้ไลฟ์มาอธิบายกันมาการผ่านจอก็ว่าไปและยังไง อยากให้มาเพราะประเด็นคือเดี๋ยว GM Live ก็จะมาในงานด้วยในวันที่18ก็อาจจะเป็นเซสชั่นรันทรูนะครับก็จะมีของเดือนธันวานะเดือนธันวาจะมีกิจกรรมต่างๆภายในสยามพารากอนชั้น4ครับในโซน SCB Tech ทั้งหมดอ๋อก็ว่าเห็นเจฟินมาก็คือสยามแซนด์บ็อกซ์ก็แถวนั้นด้วยเนาะถ้าใครไปสยามพารากอนเนาะเขารีโนเวทชั้น4ใหม่สวยงามจัดเต็มมากพี่บิดก็มีสเปซเจฟินก็มีแล้วก็เดี๋ยวพี่ไปจัดงานที่นั่นด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่ก็มีพาร์ทเนอร์หลายเจ้าช่วยร่วมกันจัดนะครับแล้วก็ก่อนจากการจะฝากงานใช่ไหมเพราะมีงาน Build on Bear ใช่ไหมของทางBitcoin Addict แล้วก็ทาง CryptoMind นัดลองแชร์งานที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ในเดือนหน้าเลยได้ครับเดี๋ยวนะขอแชร์งานนิดนึงก่อนหน้านั้นจะมีงานนี้ของพี่ต้าเป็นของเนียนะของเราจะเป็นของ ICP นะครับช่วงนี้นะคิดว่า Builder เราก็จะเริ่มเรียกว่า Build แหละแต่การ Build เราก็จะหาแพลตฟอร์มต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนเราเนาะของนัดได้คุยกับ ICP พี่ต้าของนัดเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยเนี่ยวันอังคารถึงวันพฤหัสครับนัดจะไปสอนที่ SPU ก็คือศรีปทุมเนาะเป็นเด็ก freshman นะครับเด็กปี1 5คลาสจริงๆมัน6คลาสแต่ว่าวันจันทร์หยุดมันก็เลยเหลือแค่4คลาส4ห้องห้องละรวมทั้งหมด 1,800 คนเกี่ยวกับart on blockchain ครับก็อย่างของพี่ต้าก็เป็นทาง dev เนาะของเราก็จะเป็นทาง NFT ทาง art ไปนะครับของนั้นเป็นไอเดียทันคล้ายๆกันของนั้นคือให้น้องๆเนี่ยมาทำอาร์ตแล้วก็แข่งพิต้าแล้วprice pool ของเราก็คือ 15,000 บาทนะครับเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆที่จะบอกว่าถ้ามีทาเลนต์นะจีบมาต่อได้เลยเอางานที่ทำในงานนี้มาต่อในงานนี้ได้เลยเพราะว่าคุณส่งได้ก็ไปเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ว่ากันไปก็คือมาอยากให้มาจอยกันมากกว่าใช่ๆนัดมีเหตุผลหลายอย่างที่นัดบอกน้องว่าที่น้องจะทำงานเนี่ยเพราะว่า1มันมีโปรเจกต์ต่างประเทศเข้ามาดูด้วยมีของ ICP ด้วยส่งต่อไปเนียก็ได้เนาะมันจริงโอกาสมันเยอะมากแล้วก็เรามีเงินรางวัลให้ด้วยนะครับก็จริงๆงานนี้ไม่เชิงงานเปิดนะว่าไม่ใช่ว่าใครนะไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาก็ได้นะแต่เป็นห้องเรียนอ่ะห้องเรียนน้องปี1 4คลาสพรุ่งนี้ทีมนัดไปจัดการอังคารถึงพฤหัสนะครับก็อยากให้รู้แล้วกันเพราะว่านัดจะพยายามหากิจกรรมอย่างเงี้ยเหมือนพี่ต้าก็พยายามหาอะไรมาให้ชุมชนไทยเนาะให้เรามาแข่งกันมาได้รางวัลกันนะครับแล้วก็อันต่อมาก็คือBuild in Bear Rise in Blue ของ Blockchain Jesuit Thailand นะครับ11-12นะนั้นมีพัชจี้บูธไปด้วยนะครับก็วันที่11-12ข้างในพัชจี้บูธอยากให้ไปกันเรียกว่าน่าตื่นเต้นมากพัชจี้ไม่เคยเปิดบูธประเทศไหนเลยของไทยเป็นที่แรกนะครับนอกจากที่อเมริกานะนะครับส่วนไซต์อีเวนต์ไซต์อีเวนต์จะมี2งานที่นัดอยากให้ไปกันวันที่10นะครับของ ICP เหมือนกันมีนัดมีเจไดมีน้องตองนะดร.พิชานะครับก็จะไปคุยแล้วก็น้องๆที่ได้รับรางวัลจากทางไอเดียทันก็จะมารับรางวัลที่งานนี้ด้วยก็จะได้ถ่ายรูปกับทีมด้วยนะครับแล้ววันนี้วันที่คือวันที่10เนาะวันที่12นะครับ Fight the Bear Club นะครับก็ของ4คอมมูนะครับมีทั้งGangster All Star Go Saucer Pachi Penguin Pachi Thailand Fifth Festivander GM Club เรามาร่วมจัดงานมากินมาดื่มมาทำความรู้จักกัน CEO น่าไปมาก CEO ของ Gangster All Star ก็มานะครับหลายงานมานะว่านั่นแหละปีนึงเราอาจจะไม่ได้กินจริงจังกันบ่อยวันนี้ก็มาทำความรู้จักกันนะครับพี่ต้านะว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้น่าจะยุ่งๆกิจกรรมน่าจะเยอะแล้วก็คิวสวิตอยากให้ GM ขับไปช่วยได้เสมอนะพี่
ได้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวแค่นี้ก็เป็นพระคุณมาอาจจะช่วยกระจายข่าวสารแหละเพราะว่าสุดท้ายมันเป็นเงินที่เราทำมารางวัลนะมันเอามาแจกกับคอมมูเราเพราะว่าจุดประสงค์เนี่ยทุกอย่างทำแทบจะแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยอ่ะคือทำบิ้วเอาเงินเราเอาเงินมาให้เขาเลยอ่ะขอความสามารถใช่แลกจริงเอาไปเลยเอาเงินมาให้เพราะเจ้าของทำตามไกด์เรียให้ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นก็คือต้องบอกว่าก่อนที่พี่จะได้จะยิงพี่ก็ได้มาเพราะประเด็นคือตอนที่ไปแข่งแฮกกาธอนของ SCB 10X ปีที่แล้วปีนี้แหละทางเนียก็ให้แกรนเทสมา 3,000 เหรียญคือถ้าเกิดคุณทำโจทย์เขาได้อะด้วยความเมคเซนส์ของโจทย์เนี่ยพี่ทำวันนั้นที่ทำอ่ะพี่ไปเขียน BOS เนี่ยแหละแต่บิวบน top of 1 inch ก็คือคุณสามารถ swap 1 inch contact ผ่าน BOS ได้พี่ทำสำเร็จในภายในงานพี่ทำอ่ะพี่ทำ2วันนะนี่มีเวลาเตรียมตัว2เดือนนะจะไม่เสร็จเลยเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าทุกคนมีโอกาสนะได้รางวัลก็ไม่มันไม่ได้น้อยมากกว่าวันที่พี่ได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่ามีเตรียมตัว2เดือนเนี่ยพี่ว่าน่าจะเก็บรางวัลไว้น่าครับแล้วอยากพูดอีกมุมนึงสำหรับบิลเดอร์อย่างนั้นว่าอาจจะเป็นในจิตใจของนัทกับพี่ต้าคนที่พยายามหาทุนต่างๆแล้วก็มาให้ชุมชนไทยให้ประเทศไทยอ่ะนั้นว่าของพวกนี้จริงๆเขาก็ไม่ได้ให้ทุกคนนะพี่ต้ามันก็จะมีคนบางคนที่เขาคอนเนคมาแล้วก็เราก็เลือกจริงๆเราเลือกเองได้นะครับว่าเราจะเก็บไว้ใช้เองเก็บมาทำกับพวกเราเองหรือว่าเราจะเปิดพับบิกให้คนส่วนมากได้ประโยชน์ซึ่งถ้าเหล่านี้อย่างที่พี่ต้าพูดเลยมันแทบจะเหมือนเอาเงินมาแจกเลยครับแต่ว่าเราก็มาสร้างอะไรด้วยกันเนาะมันก็จะโตไปด้วยกันแล้วเนาะสุดท้ายอ่ะถ้าเราทำงานอย่างนี้ดีๆอ่ะนัดกับพี่ต้าแล้วคนอื่นอ่ะจะได้ทุนอย่างเงี้ยมาเยอะๆฉะนั้นเราก็จะได้สังคมที่คนเก่งเยอะขึ้นมีเงินมามีรางวัลมามากขึ้นมันวินทุกคนเลยแล้วในความเป็นจริงภายในงานนะครับนัดหรือแม้แต่งานนัดเองที่สัปดาห์นี้วันที่อังคารหรือวันศุกร์เนี่ยคือทีมไหนที่เขามีไอเดียแล้วเขาสามารถทำคอมโพเนนต์บางอย่างได้เนี่ยพี่ให้คุยกับ VC ของเนียโดยตรงได้เลยนะคือเป็นฟาสต์แท็กที่พี่คิดว่าไม่น่าจะมีที่ไหนแล้วคือถ้าไอเดียคุณแวลิดพอคุณทำได้ระดับที่คุณแวลิดเนี่ยคุณสามารถพิชเพื่อไปขอซีดฟันมากกว่าที่รางวัลในงานมีให้ด้วยก็ได้แต่พี่อยู่ในโลที่พี่ไม่ได้ไปขอเขาไงพี่เอามาแจกเพราะนั้นพี่มีหน้าที่ออนแรมคนที่อยากจะทำเนี่ยขึ้นไปที่เนียมากกว่าโอ้ดีครับนะว่ายังไงเดี๋ยวนัดส่งต่อของน้องๆชนะเลิศไปทางทีมนั้นแล้วเดี๋ยวลองดูกันนะว่าโอกาสมีเยอะแน่นอนนะครับพี่ต้านะว่าวันนี้อาจจะถึงเวลาละขอบคุณพี่ต้ามากๆแต่นะคิดว่าเดี๋ยวเราคงได้เจอกันอีกเนาะเพราะเดี๋ยวพี่ต้าอาจจะต้องมีมาโปรโมทอะไรบ้างก็ขอบคุณพี่ต้านะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเรามีอะไรทำงานด้วยกันเดี๋ยวเราเจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่มาฟัง3แบก40ด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะงานของพี่ต้านะครับเดือนธันวาคมนะครับยังไงรายละเอียดเดี๋ยวดัดโพสเพิ่มแล้วกันนะครับไปติดตามกันวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ